สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปส่งต่อความรู้การคณะนวดหน้ามาร์กหน้านะคะฉบับแบบง่ายๆนะคะไม่สลับซับซ้อนนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะมีผ้าขนหนู3ผืนนะคะชนิดบางหรือชนิดหนาก็ได้นะคะมีกระมังใส่น้ำสะอาด1ใบฟองน้ำ2ชิ้นนะคะเลือกเป็นชนิดที่สำหรับการคณะนวดหน้าโดยเฉพาะนะคะมีครีมล้างหน้านะคะขัดหน้านวดหน้านะคะแล้วก็มีแผ่นมาร์กหน้านะคะเลือกชนิดไหนก็ได้นะคะการจับฟองน้ำสังเกตตามวิดีโอเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเก็บผมลูกค้าก่อนนะคะใช้ผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งนะคะยกหัวลูกค้าลงวางผ้าขนหนูแล้วก็ยกวางหัวลูกค้าลงนะคะใช้ผ้าพับซ้อนกันนะคะพับชายนะคะแล้วก็พับขึ้นไปนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ครีมเลอะผมลูกค้านะคะจัดให้เรียบร้อยนะคะใช้ผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งนะคะปิดหน้าอกลูกค้านะคะพับผ้าครึ่งหนึ่งนะคะจะใช้ด้านไหนก็ได้นะคะเก็บด้านข้างนะคะปิดไหล่ให้ลูกค้าทั้งสองข้างนะคะเพื่อป้องกันครีมเลอะเสื้อลูกค้านะคะใช้ผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งก็ได้ค่ะเป็นผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่นะคะปิดลำตัวให้กับลูกค้านะคะเผื่อลูกค้าหนาวนะคะก่อนอื่นเรามาลงมือกันเลยค่ะชุบฟองน้ำหมาดๆนะคะทำความสะอาดลูกค้าก่อนนะคะเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกจากหน้าลูกค้านะคะเป็นฝุ่นละอองต่างๆนะคะเตรียมความพร้อมให้กับผิวหน้านะคะก่อนที่เราจะเริ่มขัดหน้านะคะใช้เบาๆนะคะลงมือเบาๆกับหน้าลูกค้านะคะทำตามวิดีโอได้เลยนะคะเสร็จแล้วลงครีมล้างหน้าก่อนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผิวนะคะชำระสิ่งสกปรกนะคะฝุ่นละอองต่างๆแล้วก็เซลล์ที่เสื่อมสภาพนะคะให้หลุดออกไปนะคะลองสังเกตนิ้วนะคะเราจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะเริ่มที่คางนะคะหยอดน้ำนะคะเพื่อไม่ให้ครีมเหนียวนะคะหยอดน้ำตลอดนะคะลองสังเกตนิ้วนะคะจะวนนะคะจากคางมาตรงเนื้อริมฝีปากนะคะมาปีกจมูกแล้วก็ปลายจมูกแล้วก็สันจมูกนะคะลองสังเกตตามวิดีโอเลยนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นหน้าผากเลยนะคะวนนะคะเพื่อให้ใบหน้าสะอาดนะคะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเป็นหลักนะคะในขั้นตอนการล้างหน้านะคะล้างหน้ากับขัดหน้านะคะจะไม่ค่อยมีท่านวดแปลกๆนะคะจะไปมีท่านวดสลับซับซ้อนหน่อยในช่วงที่ลงครีมนวดหน้านะคะช่วงขั้นตอนการบำรุงนะคะลองสังเกตนิ้วนะคะเริ่มจากที่คางนะคะวนสัก3รอบนะคะหรือ2รอบก็ได้แล้วแต่นะคะนะคะวนไล่ขึ้นไปนะคะจนถึงหน้าผากนะคะเติมน้ำเรื่อยๆนะคะอย่าให้หน้าเหนียวนะคะให้หน้าลื่นมือลื่นมือเราลื่นนะคะหน้าลูกค้าลื่นนะคะล้างคอให้ลูกค้าด้วยนะคะเ
ถ้าลูกค้าใส่เสื้อแบบว่าเว้าลึกๆหน่อยก็ล้างคอเช็ดคอให้ลูกค้าด้วยนะคะสังเกตมือนะคะถ้าจบจะลงที่ใต้คางนะคะตรงใบหูนะคะเสร็จแล้วนะคะชุบน้ำหมาดๆนะคะเริ่มเช็ดที่คางนะคะใต้ลำคอแล้วก็ขึ้นมาที่คางนะคะเช็ดออกให้หมดเลยนะคะเช็ดอย่างเบามือนะคะตามร่องจมูกนะคะเช็ดออกให้หมดเลยนะคะทำตามคลิปวิดีโอได้เลยค่ะจับฟองน้ำให้ถนัดมือนะคะเช็ดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามนะคะเสร็จแล้วนะคะทำความสะอาดครีมล้างหน้าออกนะคะต้องเปลี่ยนน้ำนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเปลี่ยนน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะเสร็จแล้วลงครีมขัดหน้าได้เลยนะคะแต้ม5จุดนะคะใช้นิ้วกลางนะคะนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะเริ่มจากคางก่อนนะคะวนขึ้นนะคะพยายามเติมน้ำนะคะอย่าให้หน้าหนืดนะคะให้ลื่นตลอดเวลานะคะการขัดหน้าลงนิ้วเบาๆนะคะต้องเบามือที่สุดนะคะค่อยๆขยับขึ้นมานะคะวนขึ้นนะคะเติมน้ำเรื่อยๆค่ะวนเบามือนะคะเพราะว่าครีมขัดหน้านะคะมีเม็ดบีดด้วยนะคะถ้าลงนิ้วหนักนะคะลูกค้าจะเจ็บหน้าแล้วก็จะเป็นการรบกวนผิวหน้าลูกค้านะคะการขัดหน้านะคะจะขัดประมาณ 3-5 นาทีนะคะเราจะไม่ขัดเยอะนะคะเพราะว่าถ้าขัดนานเกินไปจะเป็นการรบกวนผิวหน้าลูกค้านะคะขั้นตอนการขัดหน้าเพื่อเปิดรูขุมขนทำความสะอาดนะคะรูขุมขนให้ฝุ่นละอองแล้วก็ไขมันต่างๆและเซลล์ต่างๆที่ตายนะคะให้หลุดออกไปนะคะเป็นการเตรียมผิวนะคะเตรียมผิวนะคะเพื่อรับการบำรุงในขั้นตอนการนวดหน้านะคะนะคะวนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะถึงหน้าผากนะคะก็วนลงไปกลับลงไปที่คางใหม่นะคะค่อยๆวนเลื่อนลงไปนะคะพอเหนื่อยก็เติมน้ำนิดนึงนะคะให้ลื่นๆนะคะเบามือที่สุดนะคะวนขึ้นมารอบสองนะคะเริ่มที่ปีกจมูกปลายจมูกแล้วก็สันจมูกนะคะทำตามวิดีโอได้เลยค่ะขึ้นมาหน้าผากนะคะเว้นขอบตาไว้ก่อนนะคะการขัดหน้านะคะเพราะว่ามีเม็ดปีดนะคะเดี๋ยวถ้าเราไม่เว้นขอบตานะคะเดี๋ยวเม็ดปีดจะเข้าตาลูกค้านะคะวนลงมานะคะวนจากหน้าผากลงมาคางนะคะเติมน้ำเรื่อยๆค่ะอย่าให้หน้าแห้งนะคะอย่าให้หน้าหนืดนะคะเดี๋ยวเม็ดบีดจะบาดหน้าลูกค้านะคะการเลือกครีมขัดหน้านะคะแล้วแต่เลยนะคะลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะคะจะมีหลายชนิดให้เราเลือกนะคะลองศึกษาอ่านฉลากนะคะจะมีทั้งชนิดจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ธรรมชาตินะคะเ
ลองสังเกตนะคะถ้าจบนะคะการตั้งแต่การล้างหน้าการขัดหน้านะคะการจบนิ้วจะลงที่ไปจบที่ใต้คางนะคะใต้คางใต้ติ่งหูนะคะลองสังเกตนะคะอันนี้คือถ้าจบนะคะจบการขัดหน้านะคะชุบน้ำหมาดๆนะคะฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆแล้วเริ่มเช็ดที่ลำคอก่อนนะคะเลื่อนขึ้นมาที่คางนะคะใต้จมูกนะคะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะร่องจมูกนะคะเช็ดออกให้หมดนะคะเช็ดแบบเบามือนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าครีมขัดหน้านวดหน้าออกหมดแล้วนะคะหรือหน้าลูกค้าสะอาดนะคะก็คือพอเราเช็ด3รอบนะคะใช้หลังนิ้วมือแตะๆหน้าลูกค้านะคะถ้าหน้าลูกค้ายังเหนียวอยู่แสดงว่าเราเช็ดครีมออกไม่หมดนะคะต้องเช็ดทำความสะอาดให้ลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็แตะๆดูใหม่อ๋อถ้าไม่เหนียวแล้วแสดงว่าสะอาดแล้วนะคะขัดหน้านะคะทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เปลี่ยนน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเปลี่ยนน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ช่างตั้งใจนะคะจะส่งต่อความรู้นะคะเพราะว่าช่างเรียนมาช่างไม่ได้ใช้เลยนะคะอยากส่งต่อความรู้นี้นะคะให้กับทุกท่านนะคะที่จะนำไปสร้างรายได้นะคะฝึกตามคลิปนะคะต่อไปเป็นครีมนวดหน้านะคะเพื่อขั้นตอนการนวดหน้านี้เพื่อเติมเต็มนะคะเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวหน้านะคะให้ผิวหน้าผุดผ่องนวลเป็นยองใหญ่นะคะสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะให้ผิวหน้าอิ่มนะคะอิ่มน้ำนะคะเป็นขั้นตอนที่กระชับรูขุมขนเติมครีมบำรุงนะคะเป็นการบำรุงนะคะการนวดหน้านะคะถ้าคลิปนี้นะคะบกพร่องประการใดนะคะต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะคะแต่การนวดหน้านี้นะคะจะมีเทคนิคนะคะการนวดแตกต่างจากการล้างหน้าแล้วก็ขัดหน้านิดนึงนะคะจะมือจะนวดให้พริ้วขึ้นนะคะเริ่มจากที่คางก่อนนะคะตรงคางนะคะจะลง5นิ้วนะคะพอขึ้นมาหน้านะคะจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเหมือนเดิมนะคะขึ้นมาก็ไล่จากคางใต้จมูกแล้วก็ปีกจมูกแล้วก็ตรงดั้งนะคะตรงปลายจมูกนะคะแล้วก็สันจมูกขึ้นมาที่หน้าผากนะคะแล้วก็วนลงไปที่คางนะคะพอลงคางปุ๊บนะคะลองสังเกตนะคะเขาจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยนะคะอุ้มคางแล้วก็สลับข้างนะคะเติมน้ำนะคะให้ลื่นนะคะมือนะคะการนวดหน้าขัดหน้าการนวดหน้านะคะจะมือที่นวดนะคะจะไม่มีการหลุดจากหน้าลูกค้านะคะถึงมือนึงนะคะจะเติมน้ำแต่อีกมือนึงต้องแตะหน้าลูกค้าไว้ตลอดเวลานะคะนวดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากคางขึ้นมาแล้วก็ตรงร่องน้ำหมากนะคะก็ไล่ๆให้ลูกค้านิดนึงนะคะนะคะตรงแก้มส้มนะคะหน้าแก้มนะคะใช้แบบเบามือนะคะให้พริ้วที่สุดนะคะให้นิ้วเบาแล้วก็พริ้วที่สุดนะคะสำหรับขั้นตอนการนวดหน้านะคะไล่ขึ้นมาปีกจมูกนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนตรงรอบดวงตานะคะขึ้นมาดึงขอบดวงตาด้านบนปล่อยด้านล่างนะคะ
วนปล่อยลงน้ำหนักนิดนึงด้านบนแต่พอลงมาหน้าแก้มให้ปล่อยมือนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นมาหน้าผากนะคะไล่หน้าผากขึ้นด้านบนนะคะไล่เบาๆนะคะช้าๆเบาๆนะคะเติมน้ำนะคะใช้สี่นิ้วนะคะปิดตาลูกค้าแนบสนิทเลยนะคะวนสักสามรอบนะคะไม่ต้องกลัวว่าครีมจะเข้าตาลูกค้านะคะให้แนบสนิทเลยนะคะเสร็จแล้ววนขึ้นตรงหน้าผากอีกรอบนึงนะคะเติมน้ำนะคะไม่ให้หนืดนะคะวนลงมาใต้คางนะคะลองสังเกตนะคะพอลงใต้คางปุ๊บนะคะจะใช้5นิ้วนะคะเหมือนอุ้มคางลูกค้าไว้นะคะสลับข้างนะคะให้แนบสนิทเลยนะคะเบามือนะคะแต่แนบสนิทนะคะวนขึ้นมาประมาณนะคะประมาณ3รอบนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะการนวดหน้านะคะจะวนขึ้นลงประมาณ3รอบนะคะวนหน้าผากนะคะวนลงอีกรอบนะคะลองสังเกตนะคะพอลงคางปุ๊บ5นิ้วนะคะนวดลำคอให้ลูกค้าด้วยนะคะนวดลงนะคะถ้านวดลำคอให้นวดลงนะคะแต่พอขึ้นหน้าปุ๊บนะคะให้นวดขึ้นนะคะนวดวนขึ้นอันนี้โกยนะคะใช้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะโกยใช้นิ้วสอดลงข้างล่างเลยนะคะใต้ใบหูนะคะสอดลงไปลึกๆแล้วโกยเบาๆขึ้นมานะคะโกยสัก 2-3 รอบนะคะโกยเบาๆนะคะตรงนี้ลูกค้าจะเพลินมากเลยนะคะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่างไม่ได้ทำมานานมากนะคะหลังจากที่เรียนมาแล้วนะคะถ้าใครมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็รบกวนนะคะคอมเมนต์ด้านล่างให้เลยนะคะเผื่อท่านอื่นๆนะคะจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะพอขึ้นมาด้านบนปุ๊บนะคะจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเป็นหลักนะคะวนรอบดวงตานะคะดึงด้านบนปล่อยด้านล่างนะคะด้านล่างจะไม่ลงน้ำหนักนะคะใต้ตาจะไม่ลงน้ำหนักนิ้วนะคะด้านบนให้ดึงใต้คิ้วนะคะลูกค้าจะผ่อนคลายนะคะไล่ตรงหน้าผากนะคะเบาๆมือนะคะสี่นิ้วนะคะปิดตาลูกค้านะคะใช้สี่นิ้วนะคะนวดลงปิดตาลงให้สนิทเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าครีมนวดหน้าจะเข้าตาลูกค้านะคะจริงๆท่านี้นะคะนิ้วโป้งทั้งสองข้างต้องชนกันนะคะเพื่อไม่ให้มือหลุดนะคะก็ลงมาด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะคะเติมน้ำนะคะไม่ให้หนืดนะคะการนวดหน้านี้จะต้องลื่นนะคะลื่นตลอดเวลานะคะลองสังเกตนะคะมือช่างจะไม่หลุดจากหน้าลูกค้านะคะวนขอบตานะคะดึงข้างบนปล่อยด้านล่างนะคะ
วนขึ้นลงนะคะคลิปนี้นะคะจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะเรียนนะคะจะเรียนเก็บรายละเอียดนะคะต่างๆนะคะเพื่อไปฝึกฝนนะคะแล้วก็ไปเพิ่มความชำนาญให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สามารถไปสร้างรายได้นะคะรับขันหน้านวดหน้ามาร์กหน้าให้กับลูกค้าได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะไม่จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะโกยลำคอนะคะไม่ต้องกลัวลูกค้าเจ็บนะคะแต่ว่าให้เบามือนิดนึงนะคะครีมนวดจะลื่นนะคะจะไม่ไประคายคอลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าก็จะเพลินนะคะนวดเบามือนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการไล่นิ้วนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะไล่วนนะคะตามวิดีโอเลยนะคะฝึกไล่วนนะคะไล่นิ้ววนนะคะกระตุ้นนะคะเลือดกระตุ้นแก้มส้มนะคะยกกระชับหน้าลูกค้านะคะท่านี้นะคะเติมน้ำนะคะวนรอบอันนี้ใกล้จะจบแล้วนะคะเป็นท่าจบแล้วนะคะวนรอบหน้าลูกค้านะคะประมาณ3รอบจริงๆแล้ววน1รอบด้านนี้นะคะแล้วก็ให้วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะวนทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ในวิดีโอนี้วนแค่ฝั่งเดียวนะคะลองสังเกตท่าจบนะคะท่าจบนิ้วของแต่ละขั้นตอนนะคะนี่ค่ะท่าจบจะจบที่ใต้คางใต้ติ่งหูนะคะเสร็จแล้วนะคะชุบฟองน้ำหมาดๆนะคะบีบน้ำออกให้หมดนะคะเช็ดเริ่มที่ลำคอขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเช็ดครีมออกให้หมดนะคะสังเกตนะคะมือช่างนะคะจับฟองน้ำเวลาเช็ดตามซอกตามหลืบตามจมูกนะคะลองสังเกตมือช่างจับฟองน้ำนะคะเนี่ยค่ะลองสังเกตมือนะคะมือช่างนะคะนิ้วชี้นะคะเวลาเช็ดตามร่องต่างๆนะคะก็จะใช้นิ้วชี้นะคะแบบอยู่ตรงกลางนะคะฝึกตามได้เลยนะคะทำความสะอาดให้หมดเลยนะคะทั้งลำคอนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสะอาดแล้วนะคะครีมออกหมดแล้วนะคะใช้หลังมือนะคะแตะหน้าลูกค้าดูนะคะถ้าครีมยังไม่หมดก็แสดงว่าหลังมือเราจะเหนียวๆหนึบๆหนึบๆ นะคะถ้าหน้าลูกค้าสะอาดแล้วจะไม่มีความเหนียวเลยนะคะเช็ดเบามือนะคะ
เสร็จแล้วนะคะลงแผ่นมาร์กหน้านะคะเพื่อกระชับรูขุมขนนะคะแผ่นมาร์กควรจะแช่เย็นไว้ก่อนนะคะเพราะขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการกระชับผิวแล้วนะคะปิดรูขุมขนนะคะเป็นขั้นตอนการบำรุงอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเอาอะไรลูกแผ่นมาร์กหน้านะคะแช่เย็นนี้จะอยู่ที่ประมาณเพราะว่าเป็นขั้นตอนไม่เกิน5นาทีนะคะ 3-5 นาทีนะคะแล้วแต่นะคะบางทีเสร็จแล้วนะคะบางคนก็จะทิ้งไว้นานกว่านั้นก็มีนะคะแล้วแต่แผ่นมาร์กนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะคะอีกรอบนึงนะคะใช้มือแตะๆดูนะคะว่าเราเช็ดสะอาดหรือเปล่านะคะจะไม่มีการเหนียวหน้าลูกค้านะคะนะคะพอสะอาดแล้วนะคะก็นำสำลีนะคะมาทำความสะอาดรูจมูกให้กับลูกค้านะคะเผื่อจะมีครีมอะไรตกค้างในรูจมูกลูกค้านะคะเช็ดออกให้หมดเลยนะคะทำความสะอาดให้หมดนะคะลงครีมบำรุงให้กับลูกค้านะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะของขั้นตอนการนวดหน้านะคะทาให้ทั่วเลยนะคะทั้งใบหน้าและลำคอนะคะเสร็จแล้วนำผ้าคลุมผมออกนะคะนำผ้าปิดหน้าอกออกนะคะแล้วก็มานวดศีรษะนะคะนวดขมับนะคะนวดหน้าผากนะคะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนะคะนวดขมับนะคะวนขึ้นวนลงนะคะเพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลายนะคะนวดหัวให้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนท้ายสุดนะคะก็คือนวดไหล่นะคะกดไหล่ให้กับลูกค้านะคะนวดเบามือนะคะจริงๆจะมีท่าหนึ่งนะคะเป็นท่าที่นวดแผ่นหลังนะคะกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะท่านี้ไม่ได้อยู่ในวิดีโอนะคะถ้าลูกค้าจะทำก็ได้นะคะดึงหมอนลูกค้าออกนะคะใช้มือสองข้างนะคะหงายนะคะช้อนข้างกระดูกสันหลังลูกค้านะคะจะมีกล้ามเนื้ออยู่2มัดด้านข้างกระดูกอะค่ะใช้มือดันไล่ขึ้นมาตรงลำคอนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือสับหัวให้ลูกค้านิดนึงนะคะสับเบาๆนะคะเพื่อปลุกลูกค้าให้ตื่นนะคะใช้อุ้งมือนวดนิดนึงนะคะลูกค้าก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะช่างหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับลูกค้านะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขนะคะกับการขัดหน้านวดหน้าในการเรียนครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ